Infinity จำหน่ายเกมแท้ราคาถูกซื้อง่ายได้ชัวโอเคครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่พีนะครับโอเคโอเคนั่นเองนะฮะวันนี้นะครับจะเป็นวิดีโอ vlog นะครับ vlog vlog อะไรสักอย่างหนึ่งนั่นเองนะฮะก็คือไลฟ์สไตล์ชีวิตพี่นั่นเองนะครับก็เป็นคลิปแรกเลยนะครับที่จะลงช่องพี่นั่นเองนะครับก็วันนี้นะครับเราจะไม่ได้มาแคสเกมอย่างที่บอกนะครับวิดีโอนี้นะครับพี่จะมาจัดโต๊ะคอมใหม่นะครับเพราะว่าพี่ได้ซื้อจอมาใหม่1จอนะครับผมแล้วก็โน้ตบุ๊ก1ตัวนะครับ1เครื่อง1ตัวอะไรนะฮะก็คือเราจะมาจัดให้มันเป็นดูเป็นโต๊ะทำงานมากขึ้นนะครับเท่าที่เห็นคือตอนนี้มันรกมากนะครับไม่ต้องสนใจข้างหลังนะข้างหลังคือเพิ่งขนของมามันก็ต้องรกนะครับยังไม่ได้จัดบ้านนะครับจะจัดจะมีสตูถ่ายทําข้างบนนะครับซึ่งเดี๋ยวไว้จัดวันหลังละกันนะครับวันนี้เอาโต๊ะคอมก่อนนะครับที่พี่ต้องทำงานนะครับแล้วก็ส่วนโน้ตบุ๊กที่ซื้อมาใหม่เนี่ยนะครับก็จะเอาไว้ใช้ตัดต่อเฉพาะคลิปของช่องพิกกี้พับเท่านั้นนะครับซึ่งก็รอดูได้เลยเร็วๆนี้นะครับแต่ว่าพี่จะจัดให้มันอยู่ตรงโซนเดียวกับพี่นั่นแหละเพราะว่าตอนนี้นะครับยังไม่มีคนมาช่วยนะครับแต่ว่าพี่จะเป็นคนทำเป็นคนเป็นมือตัดต่อหลักของสตูดิโอนี้นะครับแต่ว่าพี่ก็ไม่ได้เก่งอะไรหรอกนะแต่ว่าพี่ก็อยากให้มันมี2เครื่องนะครับเพราะว่าพี่ก็ต้องลงช่องของพี่ด้วยนะครับแล้วก็ต้องลงช่องพิกกี้พับด้วย2ช่องก็เลยต้องมีคอมสัก2เครื่องนะครับผมโอเคเดี๋ยวพี่ขอตั้งกล้องแป๊บนึงนะครับแล้วก็มาดูกันนะครับว่ามันจะเปลี่ยนไปยังไงนะครับแต่ก่อนอื่นเราให้ดูก่อนหน้านี้ก่อนนะครับสภาพแบบ before and after นะครับฮึบนี่นะครับมันก็จะมีอะไรไม่รู้วางลกเกะไปหมดเลยนะครับสภาพมันก็จะมีอย่างนี้นะครับประมาณนี้แต่ตรงโซนนี้มันยังไม่ค่อยลกเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าหลังจากที่เราจัดแล้วมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างแต่มันก็น่าจะไม่เยอะหรอกน่าจะแค่เคลียร์ของแถวนี้แหละนะครับโอเครุยโอเคนะครับเดี๋ยวก็มาลื้อของออกก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ค่อยเอาของใหม่ใส่เข้าไปนะโอเคมาขอเล่นเก็บกันก่อนเลยอันนี้ขนมไม่ใช่พี่กินนะพี่ฝันกินเดี๋ยวอาจจะมีสปีดสักนิดนึงนะครับเพราะว่าไม่อยากให้คลิปมันนานเกินไปนะครับมันจะน่าเบื่อนะโอเคนี่นะครับก็เป็นจอที่ซื้อมาใหม่นะครับ28นิ้วของ BenQ นะครับไม่ใช่ทั้งจอตัดต่อแล้วก็ไม่ใช่ทั้งจอเล่นเกมโดยตรงทั้งสายใดสายหนึ่งนะครับก็ครึ่งๆแล้วกันนะครับที่ซื้อมาเพราะว่ามันราคามันถูกนะครับแต่ว่าได้ขนาดหน้าจอที่ใหญ่มากนะครับไปซื้อที่คอมมานด์มามันก็เห็นเขาบอกเป็นตัวใหม่นะครับก็เลยเอามาแล้วกันนะครับไม่ได้จริงจังกับสายไหนสายหนึ่งนะครับก็เน้นทำงานมากกว่านะครับโอเคเพราะว่าทั้งจอเก่ามันก็ไม่ได้จอเกมมิ่งแท้ๆอะไรขนาดนั้นนะครับก็ตัวนี้แหละนะครับถูกใจสุดแล้วนะครับในราคา 6,000 กว่าบาทก็โอเคนะแล้วมันแงะมันกันเลยดีกว่านี่ครับผมพูดจากกระตุกกระตักขออภัยนะครับเพิ่งเคยอัดวีล็อกครั้งแรกนะครับโอเคครับเราได้คัตเตอร์มาแล้วนะครับเดี๋ยวเราขอมาแกะกันสักนิดนึงนะครับอัดคนเดียวมันจะไม่ค่อยสะดวกนิดนึงนะครับขออภัยด้วยนะครับพี่ขวัญนอนอยู่นะครับไม่ช่วยกันเลยนะไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวพี่ทำคนเดียวได้นะพี่มันซูเปอร์แมนอยู่แล้วนะครับโอเคแกะมาแล้วนะครับอันนี้คือสายที่เอาไว้เสียบปลั๊กนะฮะอันนี้ก็น่าจะเป็นขาตั้งถือว่าเป็นการรีวิวไปในตัวเลยเลยครับผมชื่อรุ่นว่า GC2870 นะครับของทาง BenQ นั่นแหละนะครับผมพูดมันจะแตกไหมเนี่ยโฟมอันนี้คือสาย HDMI ที่เขาให้มานะครับ1เส้นโอเคก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับมีคู่มือมาให้อึ๊บอันนี้ก็เป็นสายน่าจะเรียกว่า DVI นะครับสาย DVI นะซึ่งไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับฟังไว้ก่อนนี่ครับอันนี้เป็นฐานนะครับฐานตั้งใหญ่มากนะ
ครับไม่รู้เลยว่าจะวางไว้ตรงไหนดีนะครับนี่นะครับขนาดหน้าจอใหญ่มากนะครับขอวางไว้ก่อนเราลืมไปหนึ่งอย่างนะครับคือเห็นจอเก่าไหมเราลืมย้ายครับโอเครอแป๊บนึงนะโอเคโอเคได้แล้วเรียบร้อยน่าจะประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวไว้ค่อยมาจัดนี้หน่อยนะครับตอนนี้ก็ขอประกอบเจ้าจอตัวนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมอาจจะไม่เห็นหน้าผมมานะครับเพราะว่ากล้องมันเตี้ยนะครับผมเดี๋ยวไว้หาซื้อขาตั้งกล้องตัวใหญ่นะครับรออีกสักแป๊บนึงนะครับสักตัวนี้ค่อยๆซื้อทีละอย่างนะครับตอนนี้บอกเลยว่าจนมากนะครับการลงทุนครั้งนี้มีความเสี่ยงนะครับผู้ลงทุนควรศึกษาให้ดีก่อนการลงทุนนะครับผมนะนะครับก็ประมาณนี้เสร็จแล้วนะครับยกได้แหละนะครับนี่เรียบร้อยถือว่าประกอบเสร็จนะครับต่อไปเหลือโอเคขั้นต่อไปนะครับเอาไอ้นี่ไปวางที่มันควรอยู่นะครับเฮ้ยนี่โอเคครับคือเมื่อกี้แบตหมดเมมเต็ม2อย่างเลยพร้อมกันนะครับก็หลังจากที่เราต่อจอแล้วเราก็เอาไปไว้ตรงนู้นเรียบร้อยแล้วนะครับก็ยังไม่ได้เสียบสายอะไรหรอกนะครับโอเคลุยกันต่อนะครับอย่างที่เห็นมันจะมีป้ายอยู่ตรงนี้นะครับเราเพิ่งซื้อมาเราอย่าเพิ่งแกะนะลองเทสใช้อยู่ดูสักแป๊บนึงนะครับถ้ามันมีปัญหาเราจะได้เอาไปเปลี่ยนได้นะครับผมแต่ส่วนเจ้าตัวนี้มันเก่าแล้วเราลอกอะไรออกได้หมดเลยนะครับโอเคขอบจอตัวเก่าก็จะแบบมาเยี่ยมอ่องโอเคดูกันต่อโอเคนะครับอันนี้คือสาย HDMI ที่มันมากับเครื่องนะครับซึ่งเวลาเราใช้อะไรเนี่ยเราควรจะใช้สายที่มันให้มากับเครื่องก่อนนะครับก่อนนะครับแล้วก็ค่อยใช้อันอื่นนะครับถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนในภายหลังนะครับผมเวลามีปัญหาเราจะได้จำได้ไงว่าอันนี้คือสายที่มันมากับเครื่องนะครับจะได้ไม่ผิดโอเคนะครับโน้ตบุ๊กที่เราใช้เป็นของโอเมนนะครับผมก็ทำไมถึงเลือกใช้แบรนด์นี้เพราะว่ามันถูกนะครับแล้วก็สเปคค่อนข้างโอเคแล้วก็รูปทรงค่อนข้างสวยนะครับแต่ว่าเสียดายนะครับตอนนี้เป็นตัวรุ่นเก่านะครับรุ่นใหม่กำลังจะออกสิงหาแต่ว่าเราต้องใช้แล้วนะครับก็เลยต้องซื้อมาแล้วแหละนะครับก็เดี๋ยวไว้ถ้ามีโอกาสก็อาจจะเปลี่ยนนะครับก็ตอนนี้ก็ใช้ตัวนี้ไปก่อนนะครับคือของทั้งหมดเนี่ยไม่มีใครจ่ายนะครับมีพี่กับพี่ขวัญจ่ายนะครับไม่มีสปอนเซอร์นะครับย้ำเลยไม่มีสปอนเซอร์นะครับเขาไม่ได้จ่ายนะครับโอเคนะครับลุยอันนี้ก็จะมีใบอะไรกับลูกเยอะแยะเยอะแยะนะครับไม่ใช้ก็ช่างมันนะครับโอเคเราก็จะเจอเจ้าตัวโน้ตบุ๊กโกเมนอยู่ในกล่องนะครับซึ่งมันแรม4กิกนะครับคือสเปคทุกอย่างโอเคแหละติดตรงแรมมันแค่4กิกนะครับพี่ก็เลยไปเพิ่มแรมมาเป็น8กิกเรียบร้อยแล้วนะครับเพิ่มแรมก็ไม่กี่บาทนะครับซื้อโน้ตบุ๊กได้ก็ซื้อแรมเพิ่มได้นะครับเดี๋ยวนี้พวกอะไหล่คอมพิวเตอร์มันค่อนข้างถูกนะครับก็ไม่ต้องซีเรียสนะครับถ้าพอมีตังค์สักนิดนึงนะครับก็สามารถเล่นเกมดีๆได้แล้วนะครับแค่มีแบบ 10,000 20,000 ก็เล่นเกมชิวๆได้นะโอ้โหวันได้นั้นหมดนะครับจะสังเกตว่าโน้ตบุ๊กมันค่อนข้างบางนะครับพี่ว่ามันบางมากเลยนะครับสำหรับโน้ตบุ๊กเกมมิ่งนะครับโอเคเดี๋ยวขอวางมันไว้ก่อนนะครับมาดูของกันนะครับว่าข้างในมีอะไรมีกล่องนี้นะครับโอเคก็น่าจะทั่วไปเนาะมีพวกอะแดปตรงอะแดปเตอร์นะครับแล้วก็สายไฟนะครับโน้ตบุ๊กมันก็ไม่มีอะไรมากก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวพี่เอามันออกมานะครับเพราะว่ายังไงก็ต้องใช้นะฮะโอเคฮะคือเมื่อกี้มีพี่มาส่งของให้นะครับคือพี่กายนะครับน้องๆอาจจะไม่รู้จักมั้งตอนนี้นะครับแต่บางคนที่รู้จักพี่รู้จักพี่กายอยู่แล้วนะครับพี่กายมาส่งของกินเนี่ยแล้วก็เสื้อนั่นเองครับสั่งกับพี่กายไว้โอเคโอเค
เรียบร้อยแล้วนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ต้องทำอะไรแล้วแหละนะครับก็เหลือแค่ซื้อของนิดๆหน่อยๆนะครับสามส่วนหนึ่งแค่ช่างโอเคครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จริงๆก็ไม่เหลืออะไรแล้วแหละนะก็เหลือแค่ซื้อของนิดหน่อยนะครับมาเพื่อใช้นะครับเพราะว่ามันขาดนะครับตอนซื้อก็ไม่ได้คำนวณว่าต้องซื้ออะไรเพิ่มอีกไหมนะครับก็ตอนนี้เซตระบบทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับยังมีอีกอย่างนึงที่เรายังไม่ได้แกะนะครับคือกระเป๋าโน้ตบุ๊กนะครับคือเขาก็แถมมาให้แหละจริงๆก็แถมทุกรุ่นแหละมั้งเดี๋ยวนี้นะแต่ว่าของพวกกีมิ่งเนี่ยมันจะเป็นกระเป๋าสะพายเป้อะไรกระเป๋าเป้เนี่ยนะมันจะดูโอเคกว่านะครับผมอย่าง HP ก็เฮ้ยกระเป๋าสวยเลยนะสวยมากนะครับนี่นี่ครับให้ดูโอ้โหแจ่มเป็ดไปเลยนะครับเดี๋ยวพี่ขอแกะนะครับทะเลนี่นะครับก็ประมาณนี้นี่นะครับนี่คือจอเก่าที่พี่เคยใช้ตอนนี้เรามีลำโพงบลูทูธซึ่งอาจจะไม่ค่อยได้ใช้หรอกนะครับแล้วก็มีคีย์บอร์ดของอะไรเอ่ยอันนี้มันเป็นของเก่าของพี่ขวัญที่พี่ขวัญไม่ได้ใช้นะครับ TT eSport หรือเปล่าอ๋อไม่ใช่ของ Neolution นะครับก็เป็นบูสวิตช์นะครับก็จะคลิกๆๆๆอย่างนี้แหละนะฮะเมาส์ไม่มีนะครับคือเมาส์มันแถมเมาส์ไวเลสมานะฮะแต่ว่าเมาส์ไวเลสมันไม่มีตัวกระจายบลูทูธอ่ะไม่ได้ใช้นะครับคือมันแถมมาไม่ครบนะครับก็โยนทิ้งไปนะครับเดี๋ยววันนี้ไปซื้อเมาส์กับหูฟังเพิ่มเราสามารถใช้เมาส์นี้ได้อยู่นะครับจึ๊บโอเคเราก็ใส่อินเข้าไปจึ๊บสังเกตว่ามันไม่มีอะไรเลยนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาเซตทีหลังละกันตรงนี้ก็จะเป็นเราเตอร์ Wi-Fi เหมือนเดิมนะครับตอนที่เราเคยไลฟ์สตรีมให้ดูนะเดี๋ยวรีวิวบ้านรออีกแป๊บนึงนะครับยังจัดบ้านไม่เสร็จนะครับเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้อยู่อันนี้เป็น PS4 นะครับก็มีของเล็กๆน้อยๆนะครับอันนี้เป็นคีย์บอร์ดพี่นะครับตัวเดิมนะครับ K70 นะครับของ Corsair นะครับทุกอย่างไม่มีใครจ่ายนอกจากผมเองนะครับอันนี้คือจอใหม่ของเรานะครับ28นิ้วสังเกตมือโอ้โหใหญ่มากนอกนั้นก็เหมือนเดิมนะครับก็ย้ายจอเดลมาไว้ตัวนี้อันนี้เป็นใหม่นะครับคอมแสงฟุ้งฟิ้งฟาวๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับอาจจะมีอะไรเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับครั้งหน้านะก็คืออาจพี่กำลังจะไปซื้อเมาส์กับคีย์บอร์ดใหม่นะครับเมาส์กับหูฟังใหม่แต่ว่าเอาไว้ใช้สลับเปลี่ยน2เซตเนี้ยแหละแต่ว่าไม่รู้จะใช้อันไหนเป็นอันหลักนะครับในช่องผู้ติดขัดขออภัยนะครับผมโอเคโอเคก็วันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวอล์กครั้งแรกของพี่นะครับก็คือการจัดคอมนะครับจัดโต๊ะคอมก็พูดจาติดขัดขออภัยนะครับแล้วก็อาจจะมีอะไรผิดพลาดนะครับอาจจะช้าไปนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าเป็นการทำวีล็อกครั้งแรกที่ไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยนะครับก็เตรียมรอดูกันได้นะครับวีล็อกครั้งหน้านะครับว่าจะมีอะไรนะครับแล้วก็ช่องใหม่ฝากด้วยนะครับพิกกี้พับนะครับกำลังจะมาเร็วๆนี้นะครับไปแล้วบ๊ายบาย